Welcome to BPM Channel สวัสดีค่ะของผมกับรีแคปเพลง Miller Miller นะคะก็คือของพี่ก๊อฟฟักกี้ฮีโร่มิลลี่แล้วก็ฟิตกับชังวินจาก Stray Kids นั่นเองน่ารักหล่อเท่ MV เพลงนี้นะคะก็คือจะเป็นแบบสไตล์แบบอยู่ในวังหรือสไตล์แบบว่ายุโรปนิดๆนะคะก็จริงๆอ่ะผมเคยฝันว่าผมอยากมีบ้านแบบนี้ไว้อยากแบบว่าสร้างบ้านสไตล์แบบนี้ซึ่งขัดกับบ่องมากเพราะบ่องจะเป็นแนวแบบว่าดักดาร์กโทนมืดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของบูมคือจะต้องเป็นแบบน่ารักน่ารักหรูๆหน่อยๆหรูหราหน่อยอย่างงี้แล้วก็บูมชอบชุดมิลลี่ดีแต่หัวจดเท้าอ่ะเปียผมชุดสีชมพูชุดรัดเงี้ยบูมชอบแล้วก็ถุงน่องที่เป็นแบบเป็นตะข่ายตะข่ายแล้วเป็นรูๆอย่างเงี้ยคือมันสวยมันออกแบบออกมาได้แบบได้เพอร์เฟคนะคะทั้งชุดแล้วก็ของพี่ก๊อฟก็เหมือนราชาราชาของไทยราชาเพลงฮิปฮอปของไทยอ่ะแล้วก็ชางเป็นคือก็คือไม่ต้องพูดนะคะเขาหล่ออยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วนะคะถึงบูมจะไม่ได้ติดตามผลงานแต่พออันนี้พูดตรงๆว่าบูมเพิ่งเห็นชางบินเพลงนี้เพลงแรกแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะต้องไปย้อนดูเพลงของชางบินนะคะโอเคค่ะเพลงนี้นะคะก็คือรวมๆเนี่ยเนื้อหาเนี่ยจะพูดถึงประมาณว่าการมองตัวเองผ่านกระจกก็คือมิลเลอร์มิลเลอร์ใช่ไหมการมองตัวเองผ่านกระจกเพื่อตระหนักให้ถึงสิ่งที่แบบเฮ้ยข้างหน้าคือเราต้องต่อสู้อ่ะตระหนักว่าแม่งกูต้องต่อสู้นะสิ่งเนี้ยสิ่งที่กูต้องต่อสู้แล้วก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ก็คือใครคะก็คือตัวเองในกระจกนี่แหละค่ะเอาจริงจะไปลบกับใครจะสู้ก็เนี่ยตัวเองในกระจกนะคะเราก็ต้องสู้กับตัวเองจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้คือชอบความหมายของเพลงนี้นะคะเพราะว่าการที่เราสู้คนเป็นร้อยเป็นพันอะไรก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องชนะตัวเองให้ได้ก่อนนะคะเพราะตัวเองเป็นคนกำหนดจิตใจกำหนดทุกอย่างจริงๆตอนสุดท้ายเห็นไหมที่พี่ก๊อฟพูดอ่ะ4ไฮคาวยับแล้วก็ JYP แล้วก็ไฮเทรนบอกว่าลงตัวมากๆเลยนะคะการแรปของทั้ง3คนคือพี่ก๊อฟก็เขาลงตัวกับทุกบีทอ่ะพี่ก๊อฟอ่ะนะอย่างที่รู้คือเขาเป็นราชาศัพท์อยู่แล้วแหละเขาเก่งมากส่วนมินนี่ก็คือปังไม่รู้จะพูดคำไหนน้องเป็นคนเก่งมากๆขึ้นบิลบอร์ดของอเมริกาเงี้ยส่วนชางวินก็คือหล่อน่ารักนะคะ เดี๋ยวงี้เรามาดูเนื้อเพลงกันเลยนะคะผมก็ไปหาอ่านมานะคะก็จะมีแปลช่อนเกาหลีด้วยแต่ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะเริ่มแรกของมิลลี่จะแบบเดินลงมาใช่ไหมอ๋อเลยบุ้มลืมบอกอีกอย่างหนึ่งบุ้มชอบแดนเซอร์มากที่เขาใส่ถุงน่องคลุมหัวใช่ไหมแล้วเป็นคนเป็นสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยเอาจริงแค่ไม่เห็นหน้านึกถึงได้ถึงอินเนอร์ของเขาแล้วอะที่เขาใส่ถุงน่องอะนะคะนึกถึงอินเนอร์ข้างในของเขาโอเคโพสไปสับแตกๆไปสับแตกๆไปเลยจ้ายั่วๆไปเลยจ้า28หมุนสวยสวยเลิศสาว28หมุนนี่คือหมุน28ครั้งหรือว่า28สำหรับเด็กหน้าศิลป์นะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2คือบุ้มนับอย่างเงี้ยนับตัวเลขของการเต้นการรำจะประมาณเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่า28 28หมุนหรือ28ในแบบความคิดของบุ้มนะคะสวยแบบสั่นสะท้านสวยแบบโลกหลอมเหลวเป็นน้ำเจ้ากระจกบอกคอยแน่ไพงามที่สุดในแดนนี้นะนี่ไงโอเครีบฮิปเน็กฟริงเกอร์โอเคเนี่ยปากสะโพกคอนิ้วของฉันเงี้ยเลมมาเช็คออนเดอะมิลเลอร์มินนี่วอชออนยูเฟซMaybe beauty อันนี้คือเขาแบบว่าลองเช็คกระจกดูซิเนี่ยมีอะไรติดหน้าของคุณหรือเปล่ามิลลี่แบบมันเป็นความงามของฉันไงอาจจะเป็นความงามก็ได้มิลลี่นะคะมิลเลอร์ on the wall ก็คือกระจกที่ติดอยู่ตรงผนัง Who the Franklin Savage listen baby yes we are กระจกใครกันแน่ที่ป่าเถื่อน Savage แปลว่าป่าเถื่อนใช่ไหมคะใครกันแน่ที่ป่าเถื่อนฟังทันที่รักพวกเราคือแล้วเขาก็บอกว่า yes we are 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 ท่อนนี้ก็คือเป็นมาวันว่าแบบเนี่ยก็คือเราอะป่าเถื่อนเราเป็นอยู่นี่คือสิ่งที่เราเป็นต่อไปเวิร์ดของพี่ก๊อฟนะคะ in the mirror กูใส่ multi brand and multi layer ไปก็หมายความว่าแบบในกระจกเนี่ยมันจะมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายชั้นใช่ไหมข้างหลังกูยังมีพวกพองที่รอเล่น multi player พวกพองที่รอเล่นหลายคนเลยอะมีหลายคนเลยนะคะเห็นกายเนื้อกูใส่แต่ Versace นะหนัง Alligator ดูแบรนด์ทั้งตัวแต่กระดูกข้างในกูมันแข็งเป็นเหล็กแบบหนัง The Terminator คือคนเหล็กนั่นเองนะคะเหล็กก็คือหนังเรื่องคนเหล็กนั่นเองเคยเห็นตัวเอง broke เครียดจนคิ้วขมวดเคยเห็นตัวเองย่ำแย่เคยเห็นตัวเองแบบภายในจิตใจย่ำแย่อะไรเงี้ยแตกหักนะคะเครียดมากแต่ตอนเนี้ยพุ่งอย่างกับ NASA ตอนที่ปล่อยจรวดก็นั่นนะคะ NASA ปล่อยจรวดนะสั่งมาอีก1ขวดตะโกนเชียร์ Started from the bottom now my whole team here start เนี่ยก็คือเริ่มจากศูนย์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮียเนี่ยคือแบบทีมของฉันทั้งหมดเห็นทั้งความสุขความสลดคือมีทั้งดีและไม่ดีถูกป่ะกูเห็นความสะอาดและความสกปรกก็คือมีความสะอาดด้วยความสกปรกด้วยสัตว์จริงและสบถเห็นความกล้าหาญและความตื่นตระหนกคือเขาเห็นมาหลายอย่างมากคนหลายประเภทมากเห็นนรกอยู่ในใจและสวรรค์อยู่ในอกมองเห็นทุกอย่างยกเว้นศัตรูช่างหน้าตลกเพราะเพียงผู้เดียวที่ต้องเอาชนะมีแค่ตัวเองข้างในกระจกที่บุ้มบอกตอนต้นว่าคนเดียวที่คุณต้องชนะก็คือตัวของคุณเองนะคะถ้าคุณสามารถควบคุมตัวคุณเองได้ทุกอย่างคือแบบคอมพีทแล้วนะคะต่อไปเป็นท่อนของชางบินนะคะอันนี้บุ้มแปลแบบรวมๆนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเขาบอกภูมิใจในเงินภูมิใจในตัวเองในร่างกายของตัวเองอะภูมิใจในเขาเรียกอะไรคอนแทคคือข่ายของเขาจะอวดสายสัมพันธ์อวดตัวแล้วก็คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามคนอื่นฉันใช้ตะเกียบไม้แบบใช้แล้วทิ้งภูมิใจในตัวเองมากหายใจเข้าอย่างช้าๆนั่นคือแซ่ที่น่ารักและมีชีวิตชีวาที่ฉันเล่นในสมัยเรียนที่ฉันเป่าในสมัยเรียนแล้วเขาก็จะพร้อมโบยบินมองท้องฟ้าสีครามโบยบินเหนือเด็กหลังอะดรีนาลีน
อะดรีนาลีนพุ่งพ่านในตัวเองนี่ใช่ไหมการลองผิดลองถูกเป็นก้านที่เราเจาะเราไม่ใช่หนามมันก็เลื้อยลงมามุ่งหน้าไปที่พื้นดินชั้นน่าจะกลายเป็นต้นไม้ที่อย่างรากลึกโดยที่ไม่รู้ตัวก็คือเหมือนเป็นตำนานอะไรใช่ไหมแบบคือเขาทำได้ทุกอย่างได้เพื่อด้วยตัวเองอ่ะถึงเขย่าใบไม้ก็ไม่เคยร่วงเหมือนค่าของชั้นถึงแบบต้นไม้เขย่าไปแล้วมันจะใบไม้ร่วงทำไมแมลงจึงบิดตัวอีกครั้งและตกลงมาและคันกับพื้นอันนี้เป็นคำถามใช่ไหมการดำรงอยู่เป็นชัยชนะตอนนี้การแข่งขันเล็กๆเนี่ยจบไปด้วยชัยชนะอย่างแบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะนี่คือแบบเหมือนวิธีการเอาตัวรอดสำหรับชั้นนะคะแต่นี่คือบุ้งแปลรวมๆนะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรืออะไรแต่ว่าบุ้งก็อ่านแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในประโยคของช้างบินมากเท่าไหร่แต่ใครเข้าใจความหมายอะไรมาบอกกันได้นะคะถ้าบุ้งผิดบุ้งขออภัยด้วยนะคะ yes. ต่อไปของพี่ก๊อฟนะคะเงาเห็นเป็นซิมโบลิกหมายถึงสัญลักษณ์ก็คือเป็นเงาเป็นแบบเครื่องหมายสัญลักษณ์โลจิกทำให้มอง see it more that profit โลจิกก็คือตรรกะมันคือดูมากกว่าผลกำไรโลจิกของเขาเนี่ยทำให้มองเห็นมากกว่าผลกำไรที่จะได้ you got it ไลท์เจ้าอาวาสสอนโนวิเข้าใจปะก็เหมือนกับแบบว่าเจ้าอาวาสสอนเนนอะไรประมาณเนี้ยเด็กมานี่จะตีด้วยตาลปัดเอ้าตามที่ข่าวออกนะคะธนบัตรหนักเฮ้ยนวยเอาหน่อยดิแล้วทีเนี้ยมิลีก็พูดท่อนนี้นะคะฉันพูดเกาหลีก็คือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าภาษาอังกฤษอะฉันทำได้ดีมากนะคะและฉันจะทำให้ดีที่สุดและฉันรู้ว่ากูรู้ว่ามึงเกลียดกู but the truth ก็คือมันคือเรื่องจริงอะมันคือเรื่องจริงของฉันอะแรปแบบ16บ้างแรปเล่นๆในบ้านบ้าง1 2 3 4 5 look at my teeth say what I need ดูปากของฉันนะดูที่ฟันของฉันว่าแบบต้องการอะไรฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันต้องการกระจกเทลคือแบบกระจกบอกฉันหน่อยสิ Minnie Millie Richie with the music course she kill this beat ดิคือฉันเนี่ยมิลลี่ฉันจะฆ่าแบบ kill beat นี้จะฆ่าบีทนี้ก็คือเอาบีทอยู่แหละทุกคนเนี่ยค่ะเนื้อร้องก็จะประมาณนี้เอาจริงนะยากสำหรับบูมากเลยนะเพราะว่าเราอาจจะต้องมานั่งแปลด้วยนะคะว่าความหมายจริงๆเป็นยังไงแต่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนบูมชอบบีทชอบการแรปของทั้ง3คนเลยนะคะและบูมเชื่อว่าอนาคตอะต้องมีแบบว่าเขาเรียกอะไรไปคอลแลบของอีกหลายๆประเทศอีกแน่นอนเชื่อบูมเชื่ออย่างนั้นแรปไทยต้องไปทั่วโลกนะคะทุกคนฝากติดตามช่องพีพิมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและคลิปหน้าจะเป็นอะไรมาคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you.